สำหรับคลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถวาดเพลเยอร์หรือตัวละครต่างๆและมันจะได้ออกมาเป็นจริงๆนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยถ้าหากคุณผู้ชมไม่อยากจะให้ผมตายเพราะระเบิด TNT แล้วก็งับจงโปรดไปกดไลค์ในอีก3 วิ3 2 1กดแล้วใช่ไหมล่ะถ้ากดแล้วก็แจ๋วเสียงอะไรอ่ะตะลับตะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักคือท่านกันเลยนะครับจิ้วโหลผมจะบอกว่าผมเนี่ยตั้งแต่ผมเข้าลัทธิปามาเนี่ยผมไม่เคยเป็นตัวของตัวเองเลยทำไมวะฮัลโหลซ่าคนตรงกลางเองเห็นไหมใช่หรอใช่โอ้งั้นดีเลยงั้นพวกเรามายึดช่องนี้กันเถอะเหม็นจะเหม็นได้ไงเพราะเราก็เป็นพวกเดียวกันไม่ใช่หรอเหม็นมึงอะบอกโดนควบคุมแต่วันนี้แบบตบหน้าทีหนึ่งก็มาแล้วไงประมาณนี้วันนี้นะครับคุณผู้ชมเราเนี่ยกลับมาเล่นไมค์ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถวาดตัวละครอะไรก็ได้แล้วจะได้ออกมาเป็นจริงๆเลยเว้ยก่อนจะเริ่มดูคลิปนี้ฝากไลค์ซับสไครต์กดแชร์คนละไลค์คนละแชร์ให้ถึง 10,000 ไลค์ 10,000 แชร์ 10,000 ซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเลตส์โกสำหรับภาพแรกเลยรักกูนนะก้าวเองจะวาดอะไรวะกูจะวาดสุดยอดซูเปอร์ฮีโร่คนนั้นน่ะคนไหนวะใส่กางเกงในป้าคนนั้นน่ะโอ้ยเขาเป็นคนที่แบบโคตรจะเท่เลยคนนี้ผมมีแล้วประเด็นด้วยคุณผู้ชมว่าจะวาดยังไงดีแค่เห็นสีม่วงก็รู้แล้วว่าคืออะไรเดาออกใช่ไหมคุณผู้ชมเดาออกแล้วใส่ไปเลยแบบสีที่เขาชอบแบบตามหาทั่วราชนาจักรกดเลยละกันมาดูเคโยเซจงดูปาแมดมาแล้วสวยดี Delicious เอาเลยละกัน What อะไรอ่ะเป็นไงฟ้าได้ไหมโอ้ยได้แล้วปุ๊บโอ้ยบ้าจ้าอะไรจะเอาแบบคนกากามาสู้กับพี่มันจะเป็นไปได้เหรอน้องไอ้มันม่วงเหรอเป็นแค่มันม่วงเหรอวอดโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยของทางนอนโคตรเก่งเลยถ้าผมรอแบบขึ้นเขาได้ปะว้าวไอ้แก้วกอดขึ้นลงมาก่อนได้ปะดูหน้าทานนอสดิหน้าเขาแปลกๆนะแกแต่งกูขโมยแล้วทานนอสคุณจะไม่กี่คะแนนผมว่าความสามารถเขาก็แบบเอาเรื่องเลยนะเต็ม10ผมให้แบบ10 เลยอ่ะนิ่งๆไว้นะน้องนิ่งๆอย่าทำร้ายเจ้าของมาทุกคนไอ้แก้วไอ้งาทานนอสก็โหดก็จริงแต่ลืมโชว์วุฒิไปเลยว่ะเป็นไงพลังดาบจักรพรรดิปาดีๆแห่งเทพอัลติเมทเอ็กซ์ต้ามาคนที่2เลยดีกว่าเฮ้ยปิดหน้าตาปิดตรงปิดตาด้วยท่านนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นคนที่แบบในโลกไมค์ครับทุกคนต้องกลัวเว้ยผมว่าลองดิจะว่าสุดยอดปีศาจเว้ยเก่ามาดิก็ได้สุดยอดปีศาจโอเคผมเริ่มเลยละกันครับคุณผู้ชมมาพร้อมแล้วกดเลยป่ะปรับจำไหนรอดูดิปั๊มโอ้ยรอบนี้ว่าสวยเว้ยอะไรวะเนี่ยมนุษย์ต่างดาวสายพันธุ์ Altitudeคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เว้ยไอฟังโอเคคือมันเป็นเรื่องระหว่างความรักของเอเลี่ยน2 ตัวเว้ยปามเป็นปีศาจคล้ายๆปามหมึกตัวหนึ่งซึ่งมันชื่อว่าคุณทามาโกะแล้วคุณทามาโกะเนี่ยก็ได้ไปพบว้าวผมได้ฮีโร่บายและ2 คนก็ได้พบรักกันจนออกมาเป็นอะไรวะน้าแล้วเขาไม่ทำอะไรเราด้วยหรอกัปตันครับผมพบสิ่งมีชีวิตที่ไม่ทราบชนิดที่ดาวแบบนี้ถ้าเราต่อยเขาได้ปะต่อยเขาจะแบบโมโหอุ้ยโทษครับโทษครับพี่อย่าครับผมเจอฮีโร่บายวอดโอ้ยพี่เดียวไอ้ฟ้าโอ้ยน้อยเดียวมายังไงเนี่ยวะเป็นไงครับคุณผู้ชม2 อันผ่านไปเข้าสู่อันที่ 3แล้วครั้งนี้เนี่ย ผมจะวาดของที่แบบคิดว่ามีประโยชน์ที่สุดแล้วนะเฮ้ยรอบนี้เราจะมาวาดแบบเอาจริงเลยปะล่ะแน่นอนไปเลยปะล่ะเอามาดิตุ้มเอาล่ะไอ้ฟ้าพร้อมหรือยังน้องชายมาเสร็จพอดีเลยน้องชายปับมาดิเว้ยก็มาดิครับเฮ้ยเหมือนว่ะมันเหมือนแบบพรมเช็ดเท้ามาเลยจะแบบจะเทโอ้ยมาแล้วว่าซื้อสไปเดอร์แมนมาเป็นเซตอู้ไม่กดผมใส่จุ๊บอันนี้ชุดฟาร์มแล้วเนี่ยเฮ้ยเนี่ยอันนี้ชุดปลาข้างล่างเนี่ยเอ้ยเท่อยู่โอ้โหรวมพลังสไปเดอร์แมนรวมเข้ากับปลาเป็นผู้พิทักษ์ฟิตแมนถ้าผมลองใส่ลองแปลงร่างดูเป็นหมาป่าวู้วัดอะไรวะเนี่ยหมาป่าร้องห้องเลยโอ้ยไอ้ป้ากูเห็นทุกตัวบนโลกใบนี้หมดเลยเว้ยโอ้ยเอาดีมันเอ็กซ์เรย์หมดเลยโอ้ยกูเห็นนึงแบบเป็นแบบเขียวๆอ่ะอุ้ยกัดแรงใช้สกิลอะไรได้บ้างนะไม่มีสกิลอย่างนั้นหรอกูกลับล่างเลยโอ้โหเอาว่ะผู้ชมเอาเรื่องอยู่10 เต็ม 10เว้ยมาคุณผู้ชมชิ้นที่4ดีกว่าชิ้นนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะวาดของที่แบบเป็นของช่วยเหลือดีกว่าเว้ยมาชิ้นที่4เนี่ยคุณจะวาดเป็นสุดยอดอาวุธเว้ยเพราะอาวุธไม้ตีปลาเนี่ยมันยังไม่พอจริงอ่ะอิงเงี้ยตีปลาก็มาตีปลาผมวาดเลยเราอยู่ไปไว้หน่อยเพราะว่าผมวาดเป็นเว้ยถ้าเสร็จแล้วก็ดันซื้อไม่สีวะสีมันออกมาแปลกๆว่านี่คือคอนของเทพเจ้าสายฟ้าเลยนะเว้ยเทพเจ้าสายฟ้าหรือเทพเจ้าใจเกเรวะมาเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยโอ้โหไม่เหมือนกันเลยเฮ้ยเรากลับมาได้เฮ้ยโหดจังมาดิเราเรียกว่าป่าให้ตรงจุดมีโอกาสชนะมากกว่าครึ่งหนึ่งเฮ้ยอันนี้เอาไปเลย100เต็ม100แต่หอยฟ้าที่ว้าวจริงไม่สายฟ้าด้วยอ่ะกลับมาเกินเอาต่อไปเลยปะล่ะไปดิสำหรับรูปที่5นายพร้อมหรือยังมิสเตอร์สตาร์กฟ้าคุณโทนี่ผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่ใจหรอครับคุณดูบนเสื้อผมก่อนผมเนี่ยนับถือเขาเหมือนที่ผมเอาหน้าท่าพี่หน้าเขาฮะอะไรนะไม่มีอะไรหูฟาดวาดเลยละกันรอบนี้จะวาดหรอวะรอบนี้คิดออกละคนจริงไม่พูดเยอะเจ็บคอโอเคมาดันบึ้มเดิมนี่สีตกอีกแล้วทำไมตาแบบยิ้มแสะจังวะแบบยิ้มแบบมึงเดินกูแน่มันดุดเงอไงมึงเดินกันแน่มันนั่นไงอุ้ยทิปเปอร์บินเดียนแล้วก็เซตที่ได้เตรียมเอาไว้แล้วอะไรอะโลกตันเหรอว้าวมาเลยการต่อสู้เฮ้ยขอน้องเสกอันนี้กันมารูปที่ผมตั้งใจว่าแกไม่ให้อภัยแกแน่ลูกของแกน่ะลูกกัปตันอเมริกาน่ะแกต้องโดนได้คิปเปอร์แคนนอนบอมหัวว่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเรามาในตัวที่6กันเลยดีกว่าตัวนี้เหรอผมคิดว่าผมจะวาดตัวที่แบบเป็นความฝันในวัยเด็กตัวที่แบบคอยสู้กับเหล่าวัยร้ายนั่นเป็นตัวอะไรอ่ะลุงโทนี่โอเคลุงโทนี่ได้ไปเลยเสร็จยังเถอะเสร็จแล้วเอาดิกดอะไรบ้างล่ะปั๊บเรียบร้อยนี่หมวกนักบินอวกาศไหนลองโอ้ยได้แล้วโอ้กัมมาเต้แล้วผมได้เป็นมาร์คไฟโอ้บิชลี่เอาดีโคตรเท่โอ้เท่กว่าไอ้ฟ้าเยอะเลยโอเคเช็คกระดาวโย่สรุปของผมนะครับคุณผู้ชมผมจะมีไอรอนแมนมาร์คไฟมีฮีโร่บายทานอสแล้วก็โล่ระเบิดเฮ้ยสนุกของผมเหมือนกันผมจะมีแต่คีเปอร์พร้อมหรือยังล่ะ มาพร้อมกันละสตาร์พอยต์เลยสำหรับราวแรกผมจะให้น้องทานอสออกมาเล่นงานทานอสเหรอสำหรับรอบที่2มาเองกับแพ้ไปแล้วตั้งแต่ที่ข้าวมีเจ้าตัวนี้ออกมาสำหรับรอบที่3นะไอ้ฝ้ารอบนี้เราจะใช้ไอเทมทุกอย่างที่เรามีโอเคมาดิใช้ทุกอย่างเหมือนกันละมาสายแปลงล่างเป็นไฟบาสไฟบงไฟบาสเดี๋ยวเจอปืนใหญ่คีเปอร์มาดิแล้วก็คอนตอมเบเกอร์ตอมเบเกอร์ใครตายก่อนเนี่ยเอ็งตายก่อนเฮ้ยตะลุมเหมือนว่าผมรู้สึกว่าระเบิดผมเนี่ยมีประโยชน์สุดแล้วที่เหลือมันดาเมจเบาๆยกเว้นไอ้เจ้าระเบิดบีหอยนี่ว่าเป็นกันครับคุณผู้ชมก็แล้วกันที่ชอบคลิปวันนี้นะครับฝากไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์กันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมลัทธิปาและลัทธิฟ้าต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย